จตุรอาชาแห่งสงครามผู้มาพร้อมกับม้าสีเพลิงเขาเป็นใครและเราจะวาดเขาออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่สวัสดีครับนี่คือรายการ Bonker Art รายการที่เราจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันครับซึ่งเราก็ยังอยู่ในหัวข้อของ4จตุรอาชาแห่งวันสิ้นโลกครับวันนี้เราจะมาวาดจตุรอาชาแห่งสงครามกันเขาคือผู้นำเอาสันติภาพไปจากโลกใบนี้นั่นเองครับวอร์หรือสงครามเนี่ยคือจตุรอาชาคนที่2ครับที่ปรากฏตัวออกมาในรูปลักษณ์ของอัศวินพร้อมกับม้าสีแดงเพลิงที่เต็มไปด้วยไฟลุกโชนช่วงและเมื่อมันกวัดแกว่งดาบเนี่ยก็จะมีประกายไฟขนาดใหญ่กระจายออกมาโดยรอบครับซึ่งจากตำนานที่คนโบราณได้เล่าเอาไว้เนี่ยเจ้าจตุรอาชาแห่งสงครามนี่แหละครับที่เป็นต้นเหตุของสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเมื่อมันมาถึงเนี่ยโลกจะเกิดสงครามไปทุกหย่อมหญ้าครับเหล่ามนุษย์เนี่ยจะหันมาเข็นฆ่ากันเองจากความต้องการที่จะเป็นเจ้าของไปซะทุกสิ่งของมนุษย์ทำให้เกิดการแย่งชิงสิ่งของทรัพยากรและดินแดนครับจนสุดท้ายเนี่ยก็นำไปสู่สงครามและการทำลายล้างแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแม้มนุษย์จะรู้ดีอยู่แก่ใจครับว่าสงครามเนี่ยมันคือสิ่งที่พรากความสงบสุขและชีวิตของมนุษย์ไปมากมายแต่แม้ช่วงเวลาจะเลยผ่านจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันมนุษย์ก็ไม่เคยเลิกคิดที่จะก่อสงครามต่อกันเลยครับและก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงในเวลาอันใกล้นี้ด้วยเช่นกันครับแล้วสงครามที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับโลกใบนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างมาดูกันครับการลุกลามของจักรวรรดิมองโกครับกองทัพนักรบบนหลังม้าอันเกรียงไกรที่บุกโจมตีอาณาจักรต่างๆจนสามารถตั้งเป็นจักรวรรดิได้โดยการแผ่อำนาจและอิทธิพลไปทั่วทั้งเอเชียกลางเอเชียตะวันออกและบางส่วนของทวีปยุโรปซึ่งการลุกลามเหล่านี้เนี่ยมันทำให้มีผู้คนล้มตายไปอย่างมากมายมหาศาลเลยครับหรือสงครามโลกครั้งที่1สงครามที่ทำให้ผู้คนมากมายกว่า16ล้านคนเนี่ยต้องเสียชีวิตครับและได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า21ล้านคนโดยชนวนเหตุการเกิดสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยมันเริ่มมาจากการลอบปลงพระชนอาร์ชเดยุคฟานเฟอร์ดินานมงกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและเจ้าหญิงโซฟีพระชายาขณะเสด็จเยือนกรุงซาราเจโวครับซึ่งออสเตรียฮังการีเชื่อว่าเซอร์เบียอยู่เบื้องหลังในการกระทำดังกล่าวจึงหาเรื่องจุดชนวนสงครามให้เกิดขึ้นครับทำให้สงครามครั้งนี้เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือพันธมิตรระหว่างออสเตรียฮังการีและเยอรมนีร่วมมือกันต่อสู้กับพันธมิตรเซอร์เบียอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียและเบลเยียมซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็มีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงติดตามสถานการณ์สงครามอย่างใกล้ชิดแล้วทรงเห็นว่าฝ่ายเยอรมันเนี่ยเป็นฝ่ายที่ลุกลามพระองค์จึงตัดสินพระทัยครับประกาศสงครามกับเยอรมันและออสเตรียฮังการีโดยการประกาศครับเรียกพลทหารอาสาสำหรับกองบินและกองยานยนต์ทหารบกเพื่อเข้าร่วมรบในสมรภูมิยุโรปนี้ด้วยโดยหลังจากสงครามครั้งนี้จบลงเหล่าจักรวรรดิต่างๆในยุโรปเนี่ยต่างพากันล่มสลายครับตามด้วยการปฏิวัติในหลายๆประเทศทั่วโลกและปัญหาเศรษฐกิจต่างๆที่ตามมาอีกมากมายหรืออีกสงครามหนึ่งครับสงครามโลกครั้งที่2 1ในสงครามที่โหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของโลกครับโดยเริ่มขึ้นหลังจากนาซีเยอรมันลุกลามโปแลนด์ซึ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยมันทำให้มีผู้เสียชีวิตราว72ล้านคนเลยทีเดียวครับทั้งจากการสู้รบการสังหารหมู่และการกวาดล้างชาวยิวซึ่งสงครามและการเขียนฆ่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาว่ามันมาจากจตุรอาชาขี่ม้าสีแดงเพลิงคนที่2นั่นเองครับและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะได้จตุรอาชาแห่งสงครามฉบับของ Bonker Dog ครับ